ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าบ็อกเก็ต Wi-Fi กับ Air Guard แบบไหนดีกว่ากันอันนี้เนี่ยถามสั้นๆได้นะตอบยาวๆเลยนี่ตอบสั้นไม่ได้เลยต้องอธิบายอันนี้ใครรู้แล้วปิดไปเลยนะพี่ไม่ต้องดูโอเคปิดไปเลยพี่ถ้ารู้แล้วปิดไปเลยอันนี้ต้องก่อนจะไปถึงคำว่าแบบไหนดีกว่ากันมาดูเงื่อนไขของแต่ละอันก่อนดีกว่าว่าแต่ละอันมันมีเงื่อนไขการใช้งานแบบไหนอันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเจน1กับเจน2เลยนะเจน1คืออะไรเป็นเจน 1.0 อะไรเงี้ยจะ 2.0 อะไรเงี้ยเป็นการพัฒนาตามมาอะไรอย่างเนี้ยอันเนี้ยไปดูก่อนดีกว่าว่ามันมีเงื่อนไขกันยังไงอันนี้ความแตกต่างระหว่าง Pocket Wi-Fi กับ Air Guard เพราะแตกต่างหลักของ2อันนี้เนี่ยที่มีอันนี้เราไม่พูดถึงสเปคนะไม่ถึงไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยไม่ถึงความลงความเร็วอะไรไม่สนใจอันนี้เอาประเด็นหลักก่อนหลักการเนี่ยนะเอาหลักการประเด็นข้อแตกต่างหลักการก็คืออย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยนี่ก็คือ1เรื่องแบตเตอรี่มันเป็นยังไงพี่ถ้าเป็นแอร์การ์ดเนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่นะมันเป็นเจเนเรชันที่1ย้อนหลังกลับไปเนี่ยลองนึกๆดูแล้วเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ก่อนมีสมาร์ทโฟนนะผมจะบอกให้รู้สึกอย่างนั้นนะเท่าที่จำความได้รู้สึกมันออกมาก่อนสมาร์ทโฟนนะสมัยนั้นยังใช้โน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์กดปุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วมันก็มีอินเทอร์เน็ตให้เราเล่นแบบ 128K 1 เมกะบิตเลยเต็มที่แล้วนะแบบสมัยนั้นรู้สึกเราคงเสียแอร์การ์ดอ่ะแล้วก็ใช้เสียบกับคอมอ่ะอันนี้มันไม่มีแบตโอเคไหมPocket Wi-Fi เนี่ยมันเป็นเจน2มันถูกพัฒนามาหลังจากแอร์การ์ดเริ่มจะแบบโอ้ไปจะไปไม่ไหวแล้วเอา Pocket Wi-Fi มาก็มีแบตเตอรี่อัดอยู่ข้างในตัวมันแล้วมันก็สามารถไปไหนก็ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดเลยอย่างที่2เลยเนี่ยนะก็คือ USB ที่เสียบคอมแอร์การ์ดเนี่ยมันมี USB ที่คุณจะต้องเอาไปเสียบกับคอมเท่านั้นมันทำอย่างอื่นไม่ได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือที่มันต่างกันเนี่ยก็คือราคาใช่ไหมคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหแอร์การ์ดถูกเนาะอะไรดีกว่ากันเนี่ยแอร์การ์ดถูกน่าซื้อมาใช้งานจังเลยพี่ก่อนจะซื้อมาใช้งานเนี่ยนะพี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งกับคำว่าแอร์การ์ดเนี่ยนะแอร์การ์ดเนี่ยมันมีข้อจำกัดในตัวมันเองก็คือมันต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์เพราะตัวมันไม่มีแบตเตอรี่มันไม่มีพลังงานคุณถือแอร์การ์ดเสียบซิมไว้คุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เอาคุณง่ายๆตรงนั้นนั่นแหละหลักการเลยเพราะมันเป็นเจนแรกที่ออกมาเพราะแล้วมันถูกพัฒนาขึ้นมันเป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าใครจะเหมาะกับการใช้งานในตัวแอร์การ์ดเนี่ยนะปัจจุบันนะด้วยเหตุผลก็คือคุณลองคิดสินะปัจจุบันเรามีสมาร์ทโฟนนะเสียบซิมได้2ซิมโอเคไหมหลักการที่ผมใช้งานโทรศัพท์ผมจะซื้อโทรศัพท์เครื่องมันต้องเสียบได้2ซิมนะ2ก็คือแบตเตอรี่มันต้องใหญ่มันต้องขนาดใหญ่ๆอยู่กับผมได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นคุณก็จะแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi ได้แอร์การ์ดก็เลยไม่มีประโยชน์ไงก็คุณถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วมันก็มีแบตใหญ่แล้วคุณก็ถือได้ทั้งวันคุณก็แชร์ให้คอมพิวเตอร์ตัวไหนก็ได้คุณก็ใช้งานสบายน่าจะเสียตังค์ซื้อไปทำไมเอาง่ายๆแอร์การ์ดเอาพูดก็พูดเถอะชีวิตของแอร์การ์ดผมว่ามันก็สั้นลงนะผมไม่เห็นเงื่อนไขของคนที่ใช้ณปัจจุบันแล้วนะว่ามองไปว่าไม่เห็นใครใช้อ่ะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ผมเห็นน้อยมากคือคุณจะใช้แอร์การ์ดคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีแต่คอมพิวเตอร์คุณต้องเป็นคนประเภทนั้นน่ะคุณต้องเป็นคนประเภทนั้นเลยนะคุณผมไม่เห็นนะปัจจุบันนะถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นก็คงเป็นคนส่วนน้อยในสังคมแล้วพูดเถอะเพราะทุกคนมีสมาร์ทโฟนน่ะใช่ไหมแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสมัยนี้มันไม่ได้ของแพงอ่ะแอร์การ์ดตัว 1,000 กว่าบาทพี่เพิ่มเงินอีก 1,000 กว่าบาทพี่ก็ได้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มันแชร์ฮอตสปอต Wi-Fi ได้พี่ก็ไม่มีแอร์การ์ดไปทำไมล่ะใช่ไหมมันเป็นได้ทั้งโทรศัพท์เป็นนั่นแหละฮอตสปอต Wi-Fi คุณได้จบโอเคมาอันนี้เป็นเจนที่2เป็น Pocket Wi-Fi มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองจากแอร์การ์ดพัฒนาขึ้นมาเป็น Pocket Wi-Fi ก็มันจะได้ไปไหนก็ได้แชร์คนได้ตั้งหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันไม่ติดเงื่อนไขที่มันต้องไปเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีประโยชน์กับใครณปัจจุบันสำหรับผมสำหรับผมก่อนนะสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณยึดหลักผมสเปคผมแบตเตอรี่ต้อง 5,000 อัพถ้าต่ำกว่านี้ไม่เอาคุณก็สามารถใช้โทรศัพท์คุณแชร์ฮอตสปอต
Wi-Fi แล้วมันมี2ซิมอ่ะ2อย่างนะหลักการเนี่ยนะแบตใหญ่ใส่ได้2ซิมมันก็ไม่จำเป็นใช่ไหมพอเคลียร์ Wi-Fi มันก็จะเป็นกับคุณใช่ไหมมันก็จะไม่มีประโยชน์กับคุณเลยถ้าคุณใช้หลักการในการซื้อโทรศัพท์มือถือแบบผม1ซิมเอาไว้ใช้โทรไม่เปลี่ยนอีก1ซิมเป็นซิมอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนทุกๆปีละ1ครั้งเราซื้อซิมรายปีใช้แฮปปี้มีความสุขแล้วจะมีพ็อกเก็ต Wi-Fi ไปเพื่ออะไรไม่ทราบมันก็จะไม่มีประโยชน์กับคุณไงแต่ว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครมันน่าจะมีประโยชน์กับใครคนแรกเนี่ยนะก็ได้จะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้แบบซิมเดียวอะซิมเดียวเช่น iPhone อย่างเงี้ยนะหรือไม่โทรศัพท์ตัวท็อปๆที่มันเสียบได้ซิมเดียวคุณมีเงินซื้อขนาดนั้นนะคุณก็สามารถจ่ายอินเทอร์เน็ตในราคาแพงได้คุณก็จ่ายไปสิเดือนละพันกว่าบาทอ่ะไอ้ที่ไม่ได้อินเทอร์เน็ต 4G ไม่อั้นน่ะคุณก็จ่ายไปก็คุณซื้อโทรศัพท์ขึ้นทั้ง 30,000 30,000 40,000 ได้คุณจะไปแคร์อะไรใช่ป่ะก็ซื้อไปสิอินเทอร์เน็ตเดือนละพันกว่าบาทผมใช้ปีละพันกว่าบาทพูดก็พูดเถอะโหพูดแล้วเจ็บปวดเว้ยแต่จะใช้เนี่ยนะแต่ช่างมันเถอะคุณมีเงินคุณก็ไม่ได้จำเป็นคุณก็ใส่ซิมเดียวแต่ที่สำคัญตามมาก็คือพอโทรศัพท์พวกนี้มันใส่ได้ซิมเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวสิมันแบตน้อยด้วยแบตมันน้อยคุณอาจจะเอ้ยผมเคยเห็นหลายคนแล้วนะใช้ iPhone น่ะประเภทแบบคุยด้วยอ่ะพี่ไปเห็นต่อเน็ต24ชั่วโมงเลยคือมันไม่ออนน่ะคือไม่ออนเวลาทำงาน12ชั่วโมงคุณก็ไม่ออนน่ะทำไมคุณไม่ออนบอกว่าออนไม่ได้อ่ะเวลาทำงานเปิดอินเทอร์เน็ตไว้มันอยู่ได้ไม่ทั้งวันเดี๋ยวต้องหาที่ชาร์จแบตโอ้ต้องพกถ้าคุณไม่พกไม่พกพ็อกเก็ต Wi-Fi นะถ้าคุณไม่พกพ็อกเก็ต Wi-Fi นะคุณก็ต้องพก power bank อ่ะเอาง่ายๆกันเลยดีกว่าถ้าคุณจะแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือคุณลำพังแค่เอาตัวเองให้รอดในแต่ละวันคือพวกโทรศัพท์พวกนี้ที่คุณมีมันแบตมันจะน้อยใช่มั้ยคือลำพังแค่ต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยนะใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วที่มันจะใช้ทั้งวันมันจะไปแชร์ให้ใครเอาพูดเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แชร์ให้คอมพิวเตอร์มันก็ค่อนข้างจะลำบากในชีวิตหน่อยนะมันต้องชีวิตมันไม่อ่อนไม่ได้อ่อนแล้วมันอ่อนแล้วแบตมันไม่พอต้องพก power bank คือมีเนื้องอกขึ้นมาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสวยๆหรูๆเครื่องนึง 20,000 30,000 เครื่องเล็กดูดีแต่ว่าต้องมีเนื้องอกก้อนเบลอเลยติดอยู่กับตัวแล้วมีสายห้อยอยู่มันจะเท่ตรงไหนไม่เข้าใจเลยก็แต่ช่างมันเถอะก็คุณอยากเท่นี่ว่าคุณมี power bank ไปก็แล้วกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมนี่ผมไม่ได้ใจผมไม่ใจเพราะนั้นมันก็น่าจะมีประโยชน์กับแค่คนกลุ่มนี้คนที่ใช้ซิมโทรศัพท์ซิมเดียวแล้วก็มีแบตน้อยอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ที่คุณพกเก็ต Wi-Fi เพราะอะไรเพราะว่าลองสังเกตดูนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมสังเกตหลายเที่ยวแล้วถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านซิมเมื่อเทียบกับต่ออินเทอร์เน็ตผ่านฮอตสปอต Wi-Fi คือเราจับ Wi-Fi ใช้เอาโทรศัพท์มือถือเราเนี้ยจับ Wi-Fi ใช้กับโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดเร็วคือถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมเนี่ยแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วกว่าถ้าเราจะต่ออินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมแต่หลายเที่ยวแล้วทดสอบมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือก็ต้องรู้ถ้าเราอยากประหยัดอยากให้ iPhone อยู่ได้ทั้งวันคุณก็ควรจะมี Pocket Wi-Fi โดยอาจจะไม่ต้องพก Power Bank มันจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณหมดช้าลงเพราะว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi มันกินพลังงานน้อยกว่าจากแบตแต่มันก็ระดับนึงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะดีเลิศประเสริฐสีมันก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ก็น่าพึงพอใจนะประมาณสัก 20-30% น่ะของแบตเลยอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันหมดช้าลง 20-30% เลยอ่ะก็โอเคอยู่นะไปลองทดสอบดูสิเปลืองตังค์อีกแล้วก็ไม่อยากให้เปลืองตังค์อันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันผมว่าคุณตอบดีกว่าจากสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันจะดีตรงไหนอ่ะง่ายๆถ้าคุณคิดหลักการที่เหมือนผมเนี่ยนะหลักการที่ใช้โทรศัพท์แบบที่ผมใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็น Pocket Wi-Fi หรือ Air Card มันก็ไม่มีอันไหนดีเลยเพราะผมต้องเสียตังค์เพิ่มผมจะทำไมผมก็ใช่ไหมมันจะซื้อไปเพื่ออะไรมันนะไม่รู้แต่ถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่คุณมีความรู้สึกว่ามีดีกว่าก็เอาคุณอาจจะใช้แบตโทรศัพท์ในรุ่นที่
แบตเตอรี่มันน้อยอยู่ภายใต้เงื่อนไขแบตเตอรี่น้อยจะซื้อใหม่ก็มันก็ใช่ที่ใช่ไหมก็ซื้อพ็อกเก็ต Wi-Fi มาพันกว่าบาทก็เอาก็เอาก็ตัวดีๆหน่อยก็2,000กว่าบาทก็นะก็ไปคิดเอาก็แล้วกันผมว่าคุณน่าจะได้คำตอบนะจากสิ่งที่ผมพูดนะจะให้ผมฟันธงลงไปถ้าผมฟันธงในฐานะผมฟันธงผมก็ฟันธงว่ามันไม่มีประโยชน์กับผมเลยพ็อกเก็ต Wi-Fi หรือแอร์การ์ดไม่แบบไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นนะเปลืองตังค์เพิ่มเติมไม่เปลืองเดือดร้อนเลยเปลืองทำไมผมไม่ใช้เด็ดขาดเลยแต่ถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่คุณคิดว่าเอ้ยว่าไม่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมันก็ดีอยู่แล้วก็ซื้อพ็อกเก็ต Wi-Fi อันนั้นมันก็เป็นเงื่อนไขที่คุณฟันธงว่าอะไรดีกว่ากันไปคิดเอาก็แล้วกันก็อย่างที่บอกเงื่อนไขของแอร์การ์ดมันไม่เหมาะกับคุณหรอกมันต้องเสียบกับคอมอ่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่ผมพูดก็เอาที่คุณไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เสียบซิมแล้วคุณใช้อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันยังมีอยู่ในโลกนี้ผมว่าน้อยมากแล้วนะน้อยมากแล้วน้อยมากแล้วแต่ถ้ามีก็อ่ะตามใจประมาณนี้แหละสำหรับคำตอบน่าจะได้คำตอบแต่คุณเป็นคนตอบนะไม่ใช่ผมเป็นคนตอบแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ